วันนี้พักรวมไทยสร้างชาติเป็นประเด็นฮะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเลขาธิการนายกคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาควันนี้นักข่าวถามคุณพีรพันธ์นะแล้วเรียกไม่ได้เรียกเลขาธิการนายกนะครับเรียกท่านรองนายกเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาฮะเรื่องที่สมาชิกเสนอชื่อที่ให้ส่งเสนอชื่อบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีจะแล้วเสร็จในวันที่28ใช่ไหมคะก็ต้องพยายามเร็วที่สุดแล้วทีนี้แล้วจะต้องเอาเข้าที่ประชุมกกต.วันไหนคะค่ะคือไม่ได้ตั้งใจคุยเป็นเรื่องเป็นราวแต่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะนายกมาแล้วก็นายกกลับนะก็คุยสั้นๆครับแต่ก็ยิ้มให้นักข่าวคือนักข่าวนี่ไปถามมีชื่อเป็นรองนายกนะแล้วรัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์ไม่ได้ยืนยันนะแต่ว่าตอบด้วยรอยยิ้มนะก็จะพยายามดำเนินการให้เร็วนะแล้วก็ตอนไปด้วยนะนี่ตอนไปนักข่าวนี่ดักรอถามนะได้เก้าอี้รองนายกแล้วรัฐมนตรีพลังงานนะท่านก็หันมาฟังแล้วก็รีบเดินไปรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปประชุมกตร.นั่นแหละฮะครับนะแต่ว่าในแฟนเพจพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ฮะนะเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาคือมีการประกาศพักรวมไทยสร้างชาติให้สมาชิกเนี่ยเสนอชื่อและประวัติบุคคลที่เห็นว่าอยากจะให้เป็นรัฐมนตรีมีว่าการ2รัฐมนตรีช่วย2เนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นนะโอ้โหนี่คนไปแสดงความเห็นนะเต็มเลยนะครับมีตั้งแต่เสนอชื่อคนนั้นเป็นรัฐมนตรีนะคุณพีรพันธ์ค่ะหัวหน้าค่ะพีรพันธ์กับสุชาติค่ะสุชาติชมกลิ่นค่ะบางคนบอกต้องรู้กระทรวงก่อนเออจริงๆก็เสนอไปเลยนะกระทรวงนี้ค่ะใช่ไหมบางคนคุณพีรพันธ์สุชาติหม่อมหลวงชโยทิศดร.หิมาลัยบางคนบอกคุณเอกนัทนะคุณธนกรก็มีนะครับนะแล้วก็มีการไปเสนอชื่อคุณสุชาติชมกลิ่นอีกเยอะมากนะเยอะมากครับคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติชมกลิ่นนะปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการลบโพสต์นี้ออกไปฮะนี่เลยเป็นประเด็นเลยแอดมินลบโพสต์นี้ออกไปครับนะแล้วส.ส.ชลบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติคุณจิรวุฒิสิงห์โตทองโพสต์ถามทีนี้ครับหลังจากที่เขาลบไปแล้วนะครับก็ระบุว่าลบโพสต์ทำไมเพจรวมไทยสร้างชาติลบโพสต์ดังกล่าวทำไมในเมื่ออยากถามความเห็นประชาชนที่สนับสนุนพรรคตั้งคำถามกลับไปแล้วแต่ว่าก็แคปไว้นะฮะแล้วก็มาแชร์แล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะทางโฆษกพรรคก็ชี้แจงนะครับโฆษกพรรคนะครับก็ออกมาชี้แจงครับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีแล้วก็โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าตามระเบียบของพรรคในการหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมานั่งเก้าอี้โควต้าของพรรคเนี่ยจะต้องสอบถามความเห็นของสมาชิกดังนั้นด้วยความปรารถนาดีของเจ้าหน้าที่จึงมีการโพสต์เชิญชวนไปหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของพรรคได้รับทราบแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลบโพสต์ดังกล่าวไปก่อนเนื่องจากมีการมอบหมายให้นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาพรรครับผิดชอบในการหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งพอถามว่าแล้วเหตุผลที่ต้องลบโพสต์อ่ะเพราะมีประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นและได้เสนอชื่อนายสุชาติเป็นจำนวนมากเนี่ยใช่ไหมถึงลบนายอัครเดชบอกว่าไม่เกี่ยวกันโดยข้อมูลที่ได้เนี่ยพรรคจะรวบรวมมาเป็นข้อมูลเพื่อนำพิจารณาพอถามว่าหัวหน้าพรรคได้พูดคุยถึงคุณสมบัติที่มาของสี่เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยหรือไม่นายอัครเดชก็บอกว่ายังไม่ได้พูดถึงส่วนบุคคลที่มีคดีความติดตัวจะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่นั้นทุกอย่างยึดตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งทางพรรคจะตรวจสอบหาผู้ที่เหมาะสมส่วนจะมีการนัดประชุมหรือไม่นั้นยังไม่รับแจ้งแต่ปกติแล้วพรรคจะมีการประชุมกันทุกวันอังคารแต่ไม่ทราบว่าในวันอังคารที่29สิงหาคมเนี่ยจะมีวาระหารือถึงคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง4เก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคหรือไม่ครับนะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงครับใช่ไหมแต่ว่าลบไปแล้วลบไปแล้วนะแล้วก็มีชื่อคุณสุชาติเยอะคนที่ไปคอมเมนต์มีคนอยากให้เป็นใช่ใช่แต่จริงๆในประกาศเนี่ยเขาบอกว่าให้ส่งชื่อครับผลงานอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้เปิดโหวตนะไม่ได้เปิดโหวตว่าใครโหวตเยอะสุดแล้วจะได้เป็นครับนะแต่ว่าพอไปออกเสียงว่าพิมพ์อย่างเดียวเหมือนโหวตไงนะ
ก็ลบไปแล้วแล้วการพิจารณาเอาผมถามจริงนะเอาพูดกันตรงไปตรงมาเวลาพักจะตั้งรัฐมนตรีเนี่ยอ่ะตั้งจากอะไรพักการเมืองต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็หนึ่งนะอาวุโสการเป็นส.ส.และสองเป็นในทุนพักหรือสามในทุนพักให้คนนี้เป็นถูกไหมครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติอาจจะพยายามสร้างมิติใหม่หรือเปล่านะว่าให้สมาชิกเสนอเข้ามาแล้วทำจริงหรือเปล่าล่ะพอประกาศอย่างนี้แล้วทำจริงหรือเปล่าก็รายชื่อครม.หลังจากนี้ก็จะเป็นตัวบอกเองครับคนนี้เป็นตัวแทนในทุนพักหรือเปล่าเห็นไหมหรือว่าคนนี้อ้าวป๊อปปูล่าจริงๆเนี่ยมีผลงานเหมาะจริงๆก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกพรรคหลังจากนี้ด้วยทีนี้นะพอมาประกาศว่าจะทำเป็นมิติใหม่นะเพราะมันแค่4ที่นั่งด้วยเออก็มีอยู่เท่านี้ก็เลือกตั้งได้มาเท่านี้เลือกตั้งได้มาเท่านี้ส่วนพรรคพลังประชารัฐนะโอ้โหเนี่ยมรสุมลงตอนนี้ฮะครับคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ได้ไปโหวตให้คุณเศรษฐาแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยนะจากหน้าสื่อนะครับล่าสุดพลเอกประวิตรเนี่ยปรากฏตัวที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาตินะนี่จึงมีคำถามตามมาว่าหลังจากนี้พลเอกประวิตรนะจะแก้เกมยังไงนะจากการที่วันโหวตนายกเศรษฐาเสียงของพลเอกประวิตรหายไปครับแล้วเสียงของสว.สายพลเอกประวิตรงดออกเสียงเพียบเลย68เสียงเนี่ยส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นสว.สายลุงป้อมไม่มาตามนัดครับนะเกิดอะไรขึ้นนะจนกระทั่งมีข่าวว่าแกนนำของเพื่อไทยบางคนไปเจรจากับแกนนำกลุ่มสส.ในประชาธิปัตย์ให้มาโหวตหนุนก็หลังจากนั้นก็มีสส.ของประชาธิปัตย์โหวตเห็นชอบเศรษฐาก็มีจริงๆเห็นไหมแล้วก็ค่อยมาแถลงข่าวหลังจากนั้นว่าโหวตให้เฉยๆยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลต้องรอเขาเชิญก่อนนะยังไม่มีการคุยนะชี้แจงมันชี้แจงได้เนี่ยใครจะเชื่อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึง มีด้วยเหรอโหวตให้เฉยๆเนี่ยเจ้าเสือบอ ใช่ไหมบอเสือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองกันว่าเนี่ยเรื่องราวจริงๆเนี่ยก็คือไม่ไว้ใจครับเนื่องจากว่าเอ้ยสายลุงป้อมเนี่ยดูมาแปลกก็เลยไปดึงเอาประชาธิปัตย์มาเพื่อมาดุลแต่หลังจากนี้พอได้เป็นนายกแล้วอะอำนาจต่อรองของพรรคการเมืองต่างๆก็ลดลงนะเหมือนที่มีการวิเคราะห์กันไว้เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีทีนี้นะแล้วเกิดอ้าวคุณไม่ได้มาตามนัดเขาก็จะมีข้ออ้างไงกระทรวงเกษตรนะที่พลังประชารัฐหมายมั่นปั้นมือเนี่ยยังจะได้อยู่หรือเปล่าหรือต้องเอาไปให้พรรคอื่นกระแสข่าวก็คือเอาไปให้ภูมิใจไทยไหมเอาไปให้พรรคอื่นอีกไหมหรือจะเป็นกลุ่มที่16เสียงมาปรับที่หลังหรือยังไงนะจับตาดูประเด็นนี้ให้ดีฮะว่ามันจะมีผลสะเทือนยังไงบ้างหลังจากที่พลเอกประวิตรกลับมาแล้วตอนนี้ครับนะเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากนี้จะยังมีอำนาจบารมีต่อไปอีกหรือไม่นะเพราะว่าวันที่โหวตนายกเนี่ยสายพลังประชารัฐหดหายไปแต่รวมไทยสร้างชาติลุงตู่สวที่ถูกมองว่าใกล้ชิดลุงตู่เนี่ยมาพึบเลยเป็นร้อยเสียงเลยอ่ะแล้วลุงป้อมก็ไม่มาด้วยเพราะนั้นก็เลยมองว่าเฮ้ยไว้ใจลุงตู่ดีกว่า มองว่าเฮ้ยได้เป็นเศรษฐาเพราะลุงตู่หรือเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะลุงตู่หรือเปล่าแล้วอ้าวนี่เขาไปเยี่ยมพลเอกประยุทธ์ถึงทำเนียบเลยมีภาพแบบโอ้โหเป็นภาพนักข่าวเขาเลยถามไงวันนั้นอะว่าท่านนายกเนี่ยมีกระแสข่าวว่าคุณเศรษฐานี่เป็นนายกเพราะว่าท่านนายกนะลุงตู่เลยบอกเฮ้ยอย่าไปมองอย่างนั้นสิสว.แต่ละท่านท่านพิจารณาของตัวท่านเองนะท่านนายกบอกนะท่านนายกท่านก็บอกไปแต่คนเนี่ยมันก็คิดได้ไงเห็นไหมแสดงว่าพรรคเพื่อไทยไว้ใจฝั่งรวมไทยสร้างชาติมากกว่าหรือเปล่าแบบนี้ไว้ใจลุงตู่มากกว่าลุงป้อมหรือเปล่านะThank you.